พวกเราเกิดเรียนหลามวันนี้เราจะมาเป็นช่างศักดิ์หนึ่งวันกันนะครับเย้ yeah. แม่แล้วลูกค้าคนแรกเขาต้องการศักดิ์รูปนี่ต้นมะพร้าวใช่ไหมนี่เอาล่ะเราจะมาเริ่มศักดิ์เลยนะครับผมนี่ก็คือเขาให้เรากดตรงนี้นะแล้วก็ทำการกดคลิกค้างใช่ไหมอ๋อแล้วก็ศักดิ์ตามเส้นตรงนี้เลย wow. โอเคไปจะอ่าครั้งแรกก็งี้แหละจะกบมือสั่นมากเลยเออนั่นสิดูเสื้อมันจะเป็นต้นมะพร้าวที่เขาต้องการหรือเปล่านะครับแล้วก็ลงตรงนี้โหดูดีสวยไหมโอ้โหแล้วดูหน้าลูกค้าสี่เขามีรูปหัวใจด้วยดูดีกดไลค์ด้วยโอ้ฝีมือดีเอาล่ะเดี๋ยวจะทำการเติมรูปมะพร้าวให้ด้วยแถมให้โอ้โหนี่เป็นช่างสั่งใจดีเห็นไหมโอเคหลังจากนั้นก็กดเสร็จไปเลยทุกคนครับโอ้โหดูดีอันนี้คือภาพที่เขาต้องการนะส่วนนี้คือภาพที่เราสักให้มันก็จะมีความแบบว่าสันๆนิดนึงเพื่อเป็นช่างสักมือใหม่ไงตัวนี้จะเป็นการอัปเกรดร้านแหละกดดูซิอ๋อมีการเลือกของตัวนี้ได้ซื้อในราคา500ใช่ไหมโอเคซื้อไปวางพรมตรงนี้ครับเพิ่มโอ้โหนายเหลือ0บาทแล้วจะกบโอ้ดูดิมีให้เราซื้อเต็มเลยสามารถตกแต่งร้านได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วดูสิตรงนี้มี UFO ของเอเลี่ยนด้วยก็อาจจะเป็น FC เอเลี่ยนก็ได้นะเรามาทำงานกันต่อเลยทุกคนครับเพื่อมาอัปเกรดร้านกันแน่โอเคคนอุ้ยสวยโอ้คนนี้ลูกค้าสวยและเกินเลยทำการสั่งให้ฟรีเลยครับเอิมเฮ้ยไม่ได้นะจะกบเราต้องการตังค์นะเว้ยอันนี้คือเขาให้เราคิดตรงนี้แล้วก็ทำการเติมสีแล้วใช่ไหมโอเคเติมไปอ๋อโอ้โหโอ้โหโคตรง่ายเลยนะครับนี่ได้ตามที่สั่งเลยไว้ให้ดูดิโอเคกดเสร็จไปเลยเสร็จแล้วเออโคตรดีเหมือนของจริงเลยเหมือนรูปที่เขาให้มาดูเลยโอ้โหเอาไปเลย3ดาวมีกิฟต์บ็อกซ์ให้เราด้วยนะเราจะสามารถเปิดได้แต่ต้องดูโฆษณาใช่ไหมฉันว่านายควรดูนะเว้ยเจ้ากบเอออยากจะดูจริงว่าข้างในมันมีอะไรนะเอาเลยกดเลยไอ้ดูนี่สิทุกคนได้นี่มามา wow. ไม่ได้สักซามูไรเหรอนี่ไหนดูตรงนี้สิโอ้เราสามารถทำอะไรได้วะเอ้ยเอากดแล้วมาตรงนี้เลยมาลูกค้าสั่งยินยางเราจะต้องมาทำการวาดเส้นกันไหมหรือว่าเติมสีเต็มเลยนี่เติมสีเต็มไปเลยแล้วกันนะตรงสีดำตรงนี้เฮ้ยเครื่องเท่มากเลยจะกบเออเท่มากโอเคเฮ้ยอ๋อนี่แค่เติมแบบนี้ก็ได้เลยทุกคนแล้วก็มาเติมตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหสุดยอดแห่งความยินยางเฮ้ยเสร็จแล้วทุกคนกด yes ไปนะครับนี่ลูกค้าต้องภูมิใจอย่างแน่นอนคุณภาพระดับ3ดาวนี่ดูโหยมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นซื้ออะไรได้บ้างนี่ตรงนี้คืออะไรนี่ไงเปลี่ยนพื้นตรงนี้ราคา500เปลี่ยนไหมอันเก่าคืออันนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีนี่ไม่ค่อยต่างเลยนะเนี่ยฉันว่าไม่ต้องซื้อดีกว่าจะกบแล้วตรงนี้คือมีราคา500ไหมแล้วตรงนี้ก็มีว่ะฉันว่าวอลเปเปอร์นี่น่าจะควรเปลี่ยนนะเออเปลี่ยนเป็นสีส้มไหมดูสดใสขึ้นเยอะนั่นสิอ่ะเปลี่ยนเลยซื้อเลยตรงนี้500อ่ะเรียบร้อยใส่แล้วดูดีขึ้นมาทันตาลูกค้าเห็นทีนี่เดินเข้ามาเลยไม่คิดอะไรเลยเอ้ยแล้วตอนนี้เราสามารถจ้างได้ใช่ไหมนี่อ๋อสามารถจ้างช่างสักได้ทุกคนเขาสักให้วิญญาณแล้วป่ะนี่ตอนนี้คือยังไม่มีเงินจ้างนะแต่ว่าสามารถดูโฆษณาได้เพื่อจ้างโอ้โหโฆษณาแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างเอออันนี้คืออะไรนี่อ๋อสามารถเปลี่ยนสกินได้อ่ะโอ้มีหลายลวดลายเลยโอ้โหดูดิโอ้โหอ่ะสุดท้ายนี่คือนี่สีทองเป็นพึ่งนะครับเฮ้ยเจ้ากบสกินซามูไรของเรานี่แหลมมากเลยนะเว้ยเออมันอยู่ระดับตรงนี้เลยนะลองสุดท้ายเลยโอ้ยเอามาแล้วลองสักแบบอย่างอื่นดูไหมแบบว่าสักรูปอื่นบ้างที่ไม่ใช่รูปที่เขาต้องการฉันว่านายควรสักรูปหัวใจแตกหักนะเจ้ากบเฮ้ยเออสักเลยสักเลยนี่หัวใจแตกหักเทียบกว่าเยอะเชื่อผมนี่เรียบร้อยแล้วก็ต้องเติมสีด้วยจุ๊บให้เต็มเอาล่ะทุกคนเสร็จแล้วไปกดเลยนะครับเขาต้องการแบบนี้แต่ได้แบบนี้เฮ้ยขี่แต่ได้3ดาวได้3ดาวได้ไงวะเฮ้ยมหัศจรรย์อะไรกันเนี่ยหรือว่าความรักของเขาพังแล้วจริงๆเฮ้ยโอ้โหไม่นะบางทีก็อาจจะชอบแบบนี้มากกว่าก็ได้นะดูมีมิติดีอันนี้คนที่ทำอะไรนี่เฮ้ยรู้สึกจะเป็นคน VIP ว่ะสามารถที่จะดูโฆษณาแล้วก็สักให้คนนี้ได้จะได้เงินเยอะมากขึ้นใช่ไหมทำเลยจะกบโอ้แล้วดูคนนี้เขาต้องการรูปนี้ดีเทลนี่คือแบบเล็กยิบย่อยจริงๆเลยทุกคนใช้เส้นเล็กนะครับแล้วก็เดี๋ยววันหนึ่งขอเติมสีก่อนละกันนะเรามาเลือกสีกันก่อนเลยสีน้ำเงินคือตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนี้VIP ไม่ปลื้ม
ฉันว่ามันก็เหมือนอยู่นะเหมือนดาบใช่ไหมเหมือนอย่างอื่นอะแล้วก็ตรงนี้ต้องเอาสีเทานะครับมาทำเป็นด้ามดาบตรงนี้ทุกคนมันจะเป็นเส้นนะครับโอเคนี่ระดับแข่ง VIP เลยนะดูมือสีสันมากเลยโอ้ถ้าทำไม่ดีเขาต้องด่าเราแน่ๆเกรงหายใจเข้าหายใจออกจะกบอีอีสะเก็ดเหลืองดิฉันจะเก่งงานให้ทำไม่สีตรงนี้เหมือนเนื้อคนเหมือนไหมโอ้ยไม่มีความเหมือนเลยฉันว่านายเลิกพยายามดีกว่าจะกบเอาเป็นว่าเอาแค่นี้แล้วกันนะตามฝีมือแล้วนะไม่อยากจะแบบต้องมาลบไปกดส่งเลยไปดูซิว่าได้กี่ดาวว้าวเฮ้ยสองดาวก็ยังดีออซัมมั้ยนี่โฮมีความสุขอันนี้เราสามารถปลดล็อกลายสักได้ใช่ไหมนี่โอ้นี่ไงฉันอยากสักมังกรเว้ยมังกรนี่เหรอสามารถกดได้ไหมอ๋อกดได้เออโอเคโอ้ยดิฉันขอสักมังกรแค่โอ้โหคนสักมังกรเป็นมาดามเลยครับเนี่ยเออแต่ว่าง่ายอยู่นะคือใช้สีเขียวทั้งหมดว่ะนั่นสิแค่ในถมทีเดียวก็ได้เลยมั้งเนี่ยเจ้ากบตรงนี้ละกันเฮ้ยเฮ้ยได้เลยโอ้โหเสร็จแล้วง่ายกว่าที่คิดมังกรแบบนี้มันธรรมดาไปเว้ยฉันว่านายควรตกแต่งให้เขานะนี่เติมตาใส่ตางนี้ นี่เฮ้ยเหมือนมังกรไม่ได้นอน แล้วก็ต้องทำอะไรอีกไงเอเลี่ยนช่วยเสนอทีฉันว่ามันควรจะมีเกตไหมเอ้ยเออโอ้ยงานยากด้วยนี่เอาเกตสีอะไรเอเลี่ยนเกตสีดำก็ได้นะฉันว่าโอเคได้เดี๋ยวทำเกตให้นี่ จากมังกรจะกลายเป็นงูสิงไปซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยมังกรมันต้องมีหนวดด้วยเอ้ยเคยเห็นนี่ป่ะเทพเจ้ามังกรนะเออโอ้โหนี่มันขนจมูกนายต้องเติมเขียวด้วยเจ้าโกบเอ้ยเขียวโอเคเขียวสีอะไรดีแชลมสีเหลืองไปเลยเฮ้ยมังกรไม่ได้แปลงฟันไอ้ไอ้เกี้ยวพวกนายคิดว่ามาดามคนนี้จะชอบหรือเปล่าฉันว่าเขาน่าจะสั่งคนมาสังหารนายนะจ๊ะเกิร์ฟมาดูดีกว่าว่าเขาจะชอบไหมคีกดไปเลยนี่ไม่มีความเหมือนต้นฉบับเลยนี่หนึ่งดาวไปนะครับทุนชวนจ้างคนได้ไหมนี่การจ้างคนจะได้เงินเพิ่มหรือเปล่านะเราลองจ้างไหมลองดูโฆษณาสักครั้งหนึ่งเอาไหมเผื่อได้เงินเพิ่มเอาเลยจ๊ะเกิร์ฟเอาเลยคนไหนที่เหมาะจะเป็นช่างสักมากที่สุดฉันว่าคนนี้แหละเอเลี่ยนเห็นด้วยไหมคนนี้ไหมนายมั่นใจตัวนี้จริงๆละฉลามมั่นใจสิดูสิตรงไหล่เขาสักด้วยนะเว้ยเอ้ยไหล่เท่มากแล้วเขาดูเป็นคนมีสไตล์ใช่ไหมเอาเป็นว่าจ้างคนนี้เลยทุกคนครับโอเคกดไปเลยมาจ้างมาแล้วทุกคนครับดูสิโอ้มาถึงก็มีลูกค้าเลยว่ะลูกค้าคนนี้เขาสักตรงนมเหรอนี่เอาล่ะทุกคนครับไปเราไปสักต่อกันเลยนะลูกค้าคนต่อไปเอเลี่ยนเอาไหนฉันอยากได้รูปหนวดโอ้ยรูปหนวดนี่โคตรง่ายเลยนะเว้ยลงสีไปก็ได้แล้วมันเนียนหนวดเนี่ยงั้นสักให้เขาอะไรดีอะหนวดหรือว่าเอาอย่างอื่นดีมาขนาดนี้แหละเราเติมหน้าให้เขาด้วยดีไหมเอ้ยเออหวานลองเติมนี่ไปนึงนะใส่ตรงนี้ไปให้มันเต็มตรงนี้ทุกคนโอ้โหทรงหัวคล้ายเอเลี่ยนเฮ้ยเฮ้ยแม่งมันเอเลี่ยนเลยเออเอาเอเลี่ยนละกันนะนี่มันเอเลี่ยนตอนมีหนวดจะชัดเลยนี่นะถึงเวลาลงสีนะมาเลือกสีกันเลยดีกว่าไม่แน่ใจว่าถ้าลงตรงนี้มันจะเกินไหมอ๋อไม่ไปเกินด้วยพอดีด้วยโอ้โหสุดยอดเฮ้ยอ้าวไม่เป็นไรถือว่ามีดีเทลนี่โอเคตาขาวตาขาวไปแล้วกันจะได้มองชัดๆโอเคฉันอยากได้เข่าเพิ่มอีกนิดนึงเฮ้ยโอ้ยตอนนี้เอเลี่ยนกลายเป็นอาแปะไปแล้วใช่ว่าลูกค้าคนนี้ประทับใจแน่นอนเลยจะเกือบศูนย์ดาวไม่พอศูนย์เสียลูกค้าไปด้วยแน่ๆโอ้พูดถูกต้องเลยคือเราต้องสั่งให้เต็มนี่ใช่ไหมถึงเราจะสามารถมาตรงนี้ได้ไม่จะเป็นนะแค่นายเก็บดาวครบ30ก็พอนะอ๋อหรือว่าดูโฆษณาก็ได้ใช่ไหมฉันก็คิดว่างั้นนะเราลองไปดูหน้าสุดท้ายไหมแล้วลองอันล็อกดูไหมมันจะยากแค่ไหนว่าหน้าสุดท้ายในการสั่งเนี่ยน่าสนใจดีนี่นะเออไปดูกันเลยและนี่คือลายสักในหน้าสุดท้ายนะโหดูสิเฮ้ยเราเลือกอันที่ยากที่สุดเลยไหมที่พวกนายคิดว่ายากที่สุดเลือกมาเลยสิฉันจะลองสักให้ดูอันรองสุดท้ายนะจ๊ะโกบแล้วเอเลี่ยนแหละฉันเลือกอันที่แถวที่4อันที่3โอเคเราจะลองมาสัก2รูปนี้เลยจะสักให้ตรงตามนี้นะไม่เล่นแบบก่อนหน้านี้แล้วนะโอเคมานี่ก่อนแล้วกันโอเคมาคนนี้เอ้ยคนเดิมนี่ว่ะอ้าวรอยสักเก่าหายไปไหนเนี่ยเขาไปลบออกแล้วมั้งเอาล่ะทุกคนต้องใช้เส้นเล็กตรงนี้แล้วก็สักเลยนะคะเพิ่มมือสั่นละลิกละลิกเลยเฮ้ยเขามีรูปหัวใจด้วยชอบอะไรอีกเขาน่าจะชอบมากๆเลยนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะเนี่ยโอเคแล้วก็ตรงนี้สีน้ำตาลนะครับเพิ่มสามารถลงสีได้ไหมลงแบบนี้โอเคเฮ้ยสว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 ยนี่
ก็ต้องมีใส่ด้ามด้วยสีน้ำตาลโอ้เขาหัวใจรัวๆเขาชอบมากดูความเหมือนเลย 99.99% อย่างกับปิ้นแปะเลยจะกบเออนายก็พูดเกินไปเขินนะทำไมมันสวยขนาดนี้เนี่ยเอ้ยรอยสักเหรอคนสักเอะอะไรของนายเนี่ยโอ้ยโอเคกดเสร็จไปเลยภาพนี้ดูซิได้กี่ดาวนะ3ดาวแน่นอนเฮ้ยโอ้โห3ดาวโอเคมาอัปเกรดร้านดีกว่าทุกคนครับตรงนี้ซื้อได้500โอเคซื้อไปเถอะต่อไปรูปของฉลามอันนี้ใช่ไหมใช่เว้ยขั้นแรกคือใช้เส้นใหญ่นะทำสีนี้แล้วก็ระบายขอบตรงนี้ก่อนเลยโอเคเรื่องกล้วยถึงจะบอกว่ากล้วยแต่มือก็ยังสั่นเหมือนเดิมยังไม่ชินสักทีโอ้นี่โคตรง่ายง่ายกว่ารูปเมื่อกี้อีกฉันว่ามันไม่ง่ายนะเว้ยนายน่าจะชำนาญแล้วแน่เลยจะขอบเฮ้ยอย่าพูดแบบนั้นโอ้โหอย่ายองกันมากเกินไปทำไมมาดูง่ายจังเลยก็มันง่ายมากฉลามนายเลือกรูปอะไรของนายเนี่ยเฮ้ยฉันคิดว่ามันยากนะเว้ยจะเสร็จแล้วเนี่ยดูดิเนี่ยเสร็จแล้วเออเนี่ยเสร็จแล้วดูซิว่ากี่ดาวสองดาวฉันว่าลายเส้นนายไม่ค่อยสวยแน่เลยจะกบเออฉันก็วางกันเลยใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้เอามาตกแต่งร้านก่อนไปแล้วกันนะซื้ออะไรดีเปลี่ยนเก้าอี้ไหมลองดูก็ดีนะจะกบนี่เก้าอี้นี้อ๋อให้ดูโฆษณาคีไม่ดูเออมีนี่ซื้อได้อยู่อุ้ยสวยนี้ค่อยดูเป็นร้านสักขึ้นมาหน่อยเออแบบมีลวดลายให้เลือกคีเอาเนี่ยแหละนะฉันว่าเนี่ยแหละนี่ซื้อเลยโอ้ดูดิมีลายให้เลือกคนละที่เอาล่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเป็นไงการสักไงพวกนายคิดว่ามันสบายไหมงานนี้ฉันว่ามันก็ค่อนข้างยากนะจะเกือบส่วนฉันนี่คิดว่าสบายจนอยากทำเป็นอาชีพหลักเลยนะเว้ยเฮ้ยในทะเลมันสักได้เลยนั่นสิสักไม่ได้หรอกเสียใจด้วยแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35 บาทเท่านั้นโอเคทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย